สวัสดีค่ะทุกคนที่เล็กพามาดูบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตภายในข้างในนะคะที่นอร์เวย์กันค่ะมาซื้อของเข้าบ้านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดถ้าที่นี่เป็นเทศกาลอีสเตอร์นะคะที่นี่เรียกว่าโพสเก็ตนะคะคนจะเยอะหน่อยนี่ค่ะแตงสควอชที่พี่เล็กชอบไปทำกุหลาบนะคะซุกินี่อัลฟาฟาเนี่ยดีนี่เดี๋ยวนี้ดูอันนี้นี่หัวกะหล่ำนะคะเอาไปทำไปตำกินเป็นแทนเส้นมะละกอก็ได้เอาไปแกะสลักก็สวยแกะง่ายหัวนิ่มพริกของฝรั่งนะคะทับทิมแพงนี่องุ่นเนื้อลูกชอบกินนี่องุ่นสดมากโอ้ยส้มร่วงนี่จะเป็นพวกสมุนไพรนะคะมาเป็นกระถางแบบนี้เลยนะคะที่เนี่ยเขาขายไม่ได้ขายเป็นกำกำเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ใบเทอร์เมียนไม่ใช่เทอร์เมียนโรสมารินมาเป็นกระถางอันนี้โหระพาฝรั่งบาซิลิคุมผักชีนะคะดูสดของเพิ่งมาลงแน่เลยกำลังจัดกันอยู่สดมากๆมาเป็นกระถางเลยอันนี้สะระแหน่ผลไม้นะคะก็จะเป็นผลไม้อันนี้มะม่วงไม่ใช่มะม่วงไทยมาจากบราซิลทับทิมเกรปฟรุตขอบอกว่ามะเขือเทศหลากหลายพันธุ์มากมะกวาลูกเล็กๆนี่หวานลูกเล็กๆหวานมากๆเลยนะคะคนเยอะหน่อยเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์คนมาซื้อของตุนไว้นะคะกล้วยผลไม้ไม่ค่อยเยอะเหมือนบ้านเราจะมีหลากหลายให้เลือกเยอะกว่าดู
ลัดสาวๆซื้อช็อกโกแลตนี่เทศกาลอีสเตอร์เขาต้องกินนี่เขาเรียกว่าเทศกาลอีสเตอร์ภาษานอร์เวย์เรียกว่าโพสเก็กเอ็กนะคะตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ซื้อเดี๋ยวซื้อหนึ่งอันนี้เป็นแบบออริโออันนี้ดีกว่าอามุนก็เห็นมาชอบหนึ่งกล่องเนี่ยช็อกโกแลตเต็มเลยช็อกโกแลตเต็มแล้วก็มันจะมีแบบช็อกโกแลตแบบว่าให้เราแอนลูกกวาดเห็นไหมคะตักไอศกรีมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็ร้านที่นี่ก็จะมีอยู่มีซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้มีที่นี่เขาเรียกว่าคูปเอ็กซ์ตร้านะคะแล้วก็อู้ขบะแล้วก็มีเรม่าถูเส้นมีกีวีมีสปามีสีที่นะคะที่ขายของแบบนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้เนี่ยอันนี้พี่ธัญญาเด้อน้องๆนี่พี่ธัญญาคนไทยเด้อนี่ทำงานอยู่อันนี้เป็นพวกแผนกชีสของสดของสดอันนี้ให้ดูชีสก่อนเด้อชีสก่อนนะจ๊ะชีสพี่เล็กก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกี่ประเภทนะเห็นแบบนี้เราเรียกชีสหมดแหละอันนี้จะเป็นไส้กรอกของเขานะเนี่ยไส้กรอกเนื้อกวางนะจ๊ะเนี่ยค่ะทำมาจากเนื้อกวางเห็นไหมคะถ้ามีโอกาสจะไปถ่ายตอนเขาไปล่ากวางมาให้ดูแต่ว่าต้องขอไปกับเขาคุณพ่อพี่เล็กเคยมาเมื่อ5ปีที่แล้วอะไปกับปู่ไปดูเขาล่ากวางตื่นเต้นมากอันนี้ไส้กรอกเหมือนกันไส้กรอกเนื้อนี่เนื้ออะไรนะของเนื้อวัวเนื้อวัวตัวนี้ก็เป็นไส้กรอกเหมือนกันแท่งใหญ่มากไส้กรอกอินชินสวยวัยน์อันนี้ก็จะเป็นแบบไส้กรอกเหมือนกันค่ะที่เขาแบบสไลด์มาให้แล้วอะไรเงี้ยสไลด์มาให้แล้วเราไม่ต้องหั่นเองเนี่ยจะเป็นแบบอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคือแบบเขาอบเกลือแล้วเขาก็สไลด์เค็มนะเค็มๆแบบนี้ค่ะเนื้อหมูเนี่ยเวลาเขากินเขาจะกินแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะมีกินกับขนมปังอะค่ะเขาอะเดี๋ยวไปดูมีแหล่งรวมชีสอีกที่หนึ่งเห็นไหมคะมีเยอะมากหลากหลายมากชีสอยู่นี่มา10ปีพี่ก็ยังไม่รู้นะว่าชีสมันมีกี่ประเภทบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นชีสเหมือนกันที่เคยกินเรียกว่าคูลอูสอูสแปลว่าชีสกลิ่นมันจะแบบเหม็นๆนะแต่ว่าอร่อยกลิ่นแรงก็จะเป็นชีสนะคะฝรั่งกินชีสตัวใหญ่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อชีสยี่ห้อนี้ก็คนนอร์เวย์รู้จักเยอะอยากเลยมันเป็นชีสแบบชีสอันเนี้ยขมรสชาติขมๆนะชีสม่วงๆอย่างเงี้ยคนท้องห้ามกินพวกนี้ที่จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะที่มีไม่รู้ว่านี่คืออะไรข้างในนะแต่ว่าเขาจะว่ารสชาติเขาจะแรงมากแรงขออภัยนะคะถ้าเสียงเบานะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ำผึ้งเปล่าไม่ใช่เฟรชเป็นชีสเหมือนกันชีสอ๋อเป็นชีสเหมือนกันแต่เหมือนน้ำผึ้งเลยเป็นเฟรชอูสเฟรชแปลว่าสดชีสสดเหรอที่มันยังไม่ได้หมัก
ฟลเลอร์เตอร์อันนี้คืออะไรฟลเลอร์เตอร์นี่คือแปลว่าครีมชีสครีมเหรอคะนิ่มอยากลองกินเหมือนกันนะใส่กระเทียมด้วยนะวันหลังเราซื้อไปชิมบ้างดีกว่าอยากให้ดูราคามากๆราคาไอ้เจ้าตัวนี้นะกิโลละ419โคตรโอ้แม่เจ้าแพงแหวงแหวงโอ้แม่เจ้าข้างบนก็จะเป็นอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งเดี๋ยวเราไปดูปลาสดแซลมอนกันดีกว่าเดี๋ยวเราละจะชีสไปดูปลาสดกันก่อนจะถึงปลาแวะแผนกไส้กรอกไส้กรอกเยอะมากมีไส้กรอกแบบย่างไส้กรอกแบบต้มไส้กรอกมีชีสมีสารพัดมีเครื่องปรุงนี่อันนี้สไปซี่มีพริกด้วยเป็นไส้กรอกที่มีพริกนี่36ไม่ค่อยสู้ไส้กรอกบ้านเราไม่น่าถ้าอยู่ที่นี่จะเค็มนำอ่ะเค็มนำเหมือนปลาแซลมอนไม่ค่อยเยอะเลยนี่แซลมอนนอร์เวย์นะจ๊ะเป็นปลาเลี้ยงแท่งเนี้ย264โครนพอคูณ 3.6 เข้าไปก็เป็นราคาไทยแซลมอนแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่ปลาเห็นนะคะไข่ปลาคาเวียร์ต่างๆไข่ปลาเคยดูปลากระป๋องฝรั่งไหมอันนี้ปลากระป๋องฝรั่งนะถ่ายรูปไปคนก็มองปลาซาดีนนะคะเหมือนเนี่ยรสชาติเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนปลากระป๋องบ้านเราซอสพริกโกแมนเดี๋ยวพี่ต้องซื้อของเจออีกแล้วธัญญาคนไทยทำงานขยันขันแข็งคนไทยที่ขยันทุกคนท่านพี่ธัญญาทำงานนี้มา10ปีแล้วล่ะสองคือว่ามันจะปิดวันศุกร์อ่ะวันศุกร์เขาจะปิดนะคะไม่ทำงานคนก็เลยซื้อแบบโอ้โหซื้อของกันตุนไว้แบบเต็มเลยอ่ะพี่เล็กก็ต้องซื้อมั่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรกินของดูสิเกลี้ยงเชลเลยเพราะว่าคนมาเหมากันอ่ะอันนี้อมุนชอบนะคะอันนี้เพิ่งออกมาใหม่โยเกิร์ตอมุนชอบรสบลูเบอรี่มันจะมีบลูเบอรี่2อันแล้วก็มีราสเบอร์รี่เอาแบบนี้พวกโยเกิร์ตกระป๋องต่างพี่เล็กมีเนื้อไก่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าของแบบมันใกล้จะหมดอายุแต่กินได้อยู่ขอมาลดราคาเป็นครีมอันนี้ครีมใส่กาแฟอันนี้ก็ครีมทำขนมนะคนละอย่างแล้วจะมีสีเขียวเป็นครีมทำอาหารอีกนะคะเนี่ยข้างล่างสีเขียวเนี่ยจะใช้ทำอาหารฝรั่งเราใช้กะทิใช่ไหมแต่ฝรั่งใช้ครีมเล็กจะใช้ครีมตัวนี้ให้ใส่กาแฟขนมปังอันนี้ชีสสีน้ำตาลเมื่อเช้าพี่เล็กกินขนมปังมันจะหวานๆนะเนี่ยก้อนนี้1กิโลเป็นชีส
ชีสหวานอันนี้เป็นเครื่องสไลด์ขนมปังนะคะขนมปังมาเป็นก้อนๆแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอามาสไลด์ลงในนี้นะคะแล้วก็เปิดลงตรงนี้เอาขนมปังลงแล้วก็จะสไลด์แล้วก็ไหลออกมาตรงนี้อันนี้เป็นปักบดนะคะเด็กๆชอบให้เด็กๆกินฝรั่งผู้ใหญ่ชอบกินปักบดแต่บางคนก็ไม่ชอบขนมปังขนมปังมาอย่างเงี้ยคือเราต้องมาอบอีกนะคะยังไม่แบบอบเสร็จเราต้องไปอบต่อมันฝรั่งลูกชอบกินที่นี่ไม่มีเลยไม่มีการฝรั่งรสเลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอัดลมนี่พี่เล็กเคยทำคลิปซื้อน้ำที่นี่ต้องเสียค่าขวดให้ดู ยกตัวอย่างถ้าเราอยากกินฟันต้านะคะฟันต้าขวดเล็กเนี่ยราคา 22.90 เวลาเราไปคิดเงินน่ะเขาจะบวกไปอีก2โครนเห็นไหมคะ2โครนคือมูลค่าขวดของเขาเพราะฉะนั้นเราจะจ่าย 24.90 ขวดเนี่ยแต่ว่าเวลาเราเอาขวดมาคืนเราจะได้เงินคืนนะคะมันมีเครื่องคืนขวดอยู่เบียร์จะเบียร์ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเนี้ยเขาจะขายแอลกอฮอล์ได้ 4.7% แค่นั้นนะคะไม่เกินนี้ถ้าจะซื้อแบบแรงกว่านี้จะมีร้านขายแอลกอฮอล์ต่างหากแล้วควบคุมเข้มงวดมากมากมากกว่าที่บ้านเรานะคะที่เล็กไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขาดเนี่ยมันฝรั่งรสหัวหอมซาวครีมเดี๋ยวต้องไปเมื่อกี้คริสโตเฟอร์เดี๋ยวต้องไปเอาผักผลไม้เพิ่มหน่อยนะคะมีเนื้อไก่แล้วอยู่บ้านน่าซื้อเนื้อหมูหน่อยทำหมูทอดกินกับข้าวเหนียวดีกว่าแซ่บหลายเออเดี๋ยวพาไปดูนี่ไฮอยู่ที่นี่คนเดินผ่านกันก็จะทักกันไฮอันนี้จะเป็นแบบว่าแหนกอาหารเอเชียมีไม่เยอะหรอกน้ำปลาเป็นยี่ห้อของซานต้ามาเรียน้ำปลาตะไคร้ดองนะคะมันมีตะไคร้สดอยู่เดี๋ยวพาไปดูร้านเอเชียต่างหากเลยมันอยู่อีกที่นึงนะคะเจ้าของเป็นคนแขกมาม่ายำยำอันนี้คือมาจากไทยนั่นแหละแต่ว่าเขาจะผลิตเพื่อส่งมานอร์เวย์ต่างหากเพราะว่ามันมีกฎระเบียบอะไรอยู่บางทีอาจจะพวกรถเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งมาแม่คุณพ่อยังลูกดีๆได้ฝรั่งอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นอร์เวย์นะคะก็จะขายแบบนี้แหละค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะพาไปดูสถานที่อื่นๆอีกนะคะพาไปดูชีวิตความมันอยู่ของเขานะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะซื้อของต่อละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ